พี่น้องมื้อนี้เด้อค่ะข้าววันนี้เมนูแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดรวมนะคะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำใบยะนางค่ะผักที่ใส่แกงเห็ดแล้วนะคะมีบวบแพ็กเบาม้วนผักขาค่ะหรือชะอมนะคะใบแมงลักค่ะหรือผักอีตูหอมแดงกระเทียมตะไคร้แล้วก็ต้นหอมค่ะพริกโดดค่ะพริกแกงค่ะตำไว้แล้วนะคะของเรานะคะมี2แบบค่ะขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ำใบยะนางนะคะแล้วก็พริกแกงที่เราตำลงในหม้อเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยพริกโดดค่ะเครื่องปรุงค่ะมีหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดนะคะลงหม้อเลยจ้าใบมะกรูดนี้เราฉีกตามเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักที่สุกยากก่อนก็จะมีบวบนะคะเอาบวบลงไปก่อนจ้าแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ทำการปรุงผงนัวเกลือแล้วก็ปลาค่ะอันนี้หนึ่งกองเอานะคะกลัวเศษก้างแล้วก็เศษอะไรลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้หม้อเดือดนะคะเดือดสักพักหนึ่งให้บวบของเขาสุกไปประมาณ 70% จากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดนางฟ้าแล้วก็กดให้จมน้ำเลยนะคะคนให้เข้ากันพอหม้อเดือดได้ที่เราก็กระชอนกองนะคะออกจากน้ำก่อนนะคะที่เป็นฟองนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักที่สุกง่ายก็จะมีชะอมใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็คนอีกรอบนึงนะคะให้เข้ากันดีสีสันน่ารับประทานไหมคะเมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีจ้าวันนี้เราทานเห็ดกันนะคะแกงแบบลาวๆแบบอีสานบ้านเรานี่ละจ้าจากนั้นพอสุกดีเราก็ชิมดูนะคะขาดเหลืออะไรเราก็ปรุงเพิ่มเติมได้เลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้นิ่งฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้การทำคลิป